ีนี้ก็มาดูที่ตัวอย่างข้อสุดท้ายของกราฟกับการนำไปใช้สำหรับกราฟอันนี้เนี่ยนะคะเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับค่าโดยสารแท็กซี่คือน้องๆเนี่ยพี่เชื่อว่าเกือบทุกคนเนี่ยเคยขึ้นแท็กซี่แล้วก็รู้ว่าค่าโดยสารเนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นกราฟว่ามันเป็นยังไงวันนี้พี่จะมาแนะนำกราฟให้ดูจักคือน้องๆหลายๆคนดูกราฟแล้วอาจจะงงๆว่าเฮ้ยมันคือกราฟอะไรอ่ะที่ผ่านมาแบบกราฟมันจะเป็นแบบเส้นๆดูง่ายๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ต่างจากข้อที่ผ่านๆมาเพียงแต่ว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีทั้งจุดทึบๆแบบนี้แล้วก็จุดโป่งๆใสๆแบบนี้สองจุดนี้เนี่ยมันต่างกันตรงที่เราจะไม่สนใจจุดที่เป็นสีขาวๆอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่บอกว่าระยะทาง 2.4 กิโลเมตรเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วมันมี37กับ39ถูกไหมคะคำตอบก็คือเราจะต้องจ่าย37บาทไม่ใช่39คือเราจะไม่อ่านค่าที่เป็นโป่งๆตรงนี้ค่ะเราจะอ่านที่จุดที่มันทึบๆก็หลังจากที่น้องเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าสามารถตอบคำถามข้อถัดๆไปต่อจากนี้ได้แล้วค่ะมาช่วยกันตอบคำถามดูนะคะข้อแรกเขาบอกว่าถ้าเดินทางด้วยแท็กซี่เมื่อคนขับเริ่มกดมิเตอร์ติ๊ดค่าโดยสารเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่น้องๆเคยขึ้นไหมคะถ้าสมมติว่าเคยขึ้นแท็กซี่พอคนขับกดมิเตอร์ปุ๊บติ๊ดตัวเลขที่เราต้องจ่ายเงินเลยก็คือ35บาทนั่นเองแต่ว่ามาดูที่กราฟมีข่าวว่ามันใช่35หรือเปล่าตอนที่คนขับเริ่มกดมิเตอร์ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้เป็นเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ0กิโลเมตรตอน0กิโลเมตรเขาถามว่าค่าโดยสารเป็นเท่าไหร่แล้วก็ดูเลยค่ะ0กิโลเมตรมันชนกับกราฟตรงนี้ซึ่งก็คือ35บาทก็เลยตอบ35บาทค่ะต่อมาเขาบอกว่าถ้าเดินทางเป็นระยะ500เมตรกับ 1.9 กิโลเมตรจะต้องจ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่บ้าง500เมตรกับ 1.9 กิโลเมตร500เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตรคะคำตอบก็คือ 0.5 0.5 กิโลเมตรอยู่ตรงนี้มองออกไหมคะคืออันนี้คือ0อันนี้คือ 0.8 ครึ่งหนึ่งของมันก็ต้องเป็น 0.4 ถูกไหมคะก็แปลว่า1ช่องเนี้ยห่างกัน 0.4 แล้วเราอยากได้ 0.5มันก็จะต้องเลย 0.4 มานิดนึงถ้าสมมุติว่าลากขึ้นมามันก็จะชนกับตรงนี้ซึ่งถ้าดูที่ว่ามันกี่บาทก็จะเป็น35บาทได้คำตอบแล้วค่ะว่าถ้าเดินทาง500เมตรหรือว่า 0.5 กิโลเมตรจ่าย35บาทอีกคำถามหนึ่งก็คือ 1.9 กิโลเมตรค่ะ1.9 กิโลเมตรอยู่ตรงไหนมันอยู่ระหว่าง 1.6 กับ 2.4 ถูกไหมคะแต่ว่าต้องมาเช็คว่ามันอยู่ช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้ 1.6 ถึง 2.4 เรารู้มาแล้วว่าถ้าอันนี้1ช่องคือ 0.4 ถูกไหมคะก็ลองบวก 0.4 เข้าไปเป็น 2.0 ก็แปลว่าขีดเนี้ยคือ 2.0 1.9 มีค่าน้อยกว่า 2.0 ถูกไหมคะก็แปลว่า 1.9 จะต้องอยู่ฝั่งนี้เมื่อลากขึ้นมามันก็ยังชนตรงนี้ซึ่งถ้าลากมาชิบๆๆๆก็จะเป็น35บาทก็คือไม่ว่าจะเป็น500เมตรหรือว่า 1.9 กิโลเมตรเนี่ยค่าโดยสารก็ยังคงเป็น35บาทอยู่ดีค่ะทันทันไหมคะแล้วก็มาดูที่ข้อถัดมาข้อถัดมาเขาถามว่าถ้าเดินทางเป็นระยะ 3.2 กิโลเมตรจะต้องจ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่ที่ระยะ 3.2 กิโลเมตรก็คือตรงนี้มาดูกันว่ามันไปชนกับกราฟตรงไหนชิบ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 ลากไปมันชนกับกราฟ2ที่ค่ะอ้าวมีทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้คือ41บาทอันนี้คือ43บาทอ้าวแล้วมันต้องตอบอะไรล่ะ
พี่ได้อธิบายไปตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทำโจทย์ข้อแรกอีกค่ะว่าถ้ามันชนทั้งจุดที่มันทึบๆแล้วก็จุดโปร่งๆสิ่งที่เราต้องอ่านออกมาไม่ใช่จุดโปร่งๆค่ะแต่ต้องอ่านจุดทึบก็ดูว่าจุดทึบตรงกับกี่บาทลากไปตรงกับ41บาทเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางได้ 3.2 กิโลเมตรสิ่งที่ต้องตอบก็คือ41บาทแต่ถ้าเดินทางได้ 3.3 กิโลเมตรล่ะ 3.2 อยู่ตรงนี้ 3.3 ไม่ต้องอยู่ข้างๆถูกไหมคะถ้าลากขึ้นมามันจะมาตรงกับเส้นนี้เพราะฉะนั้นคำตอบของเส้นนี้ก็คือ43บาทนั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายของบทนี้ของบทนี้เลยถามว่าถ้าต้องจ่ายค่าโดยสาร45บาทแสดงว่าเดินทางได้ไกลเท่าไหร่45บาทมาดูกันค่ะ45บาทคืออันนี้ข้อถามว่าเดินทางได้ไกลเท่าไหร่45บาทลองมาลากเส้นดูค่ะเพราะว่ามันชนกับกราฟช่วงนี้ทั้งช่วงเลยถูกไหมคะก็มาดูกันว่ามันเขาเดินทางได้เท่าไหร่ก็ต้องลากลงมาข้างล่างแบบนี้ขีดนี้คือ 3.6 กิโลเมตรถูกไหมคะเอา 0.4 บวก 3.2 ได้ 3.6 แล้วถ้าเขาถามว่าเขาเดินทางได้ไกลเท่าไหร่ระยะทางที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือตั้งแต่เราจะไม่เอาที่ 3.6 ถูกไหมคะเพราะว่ามันมาชนกับจุดโปร่งเราจะไม่อ่านค่าของจุดโปร่งก็เป็นไปได้ว่าเขาจะเดินทางได้มากกว่า 3.6 ไม่เอา 3.6 นะคะต้องมากกว่า 3.6 3.7 3.8จนถึง 4.0 เลยค่ะมากกว่า 3.6 แล้วก็ถึง 4.0 ถ้าสมมุติว่าเขาเดินทางมากกว่า 3.6 กิโลเมตรแต่ว่ามากสุดที่เขาเดินทางเป็นไปได้เนี่ยก็คือ 4.0 กิโลเมตรงงไหมคะคือถ้าสมมุติว่าเขาเดินทาง 3.7 กิโลเมตรเขาก็จ่าย45บาทแต่ถ้าเขาเดินทาง 3.8 ก็ยังเป็น45บาทเดินทาง 4.0 ก็เป็น45บาทแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเดินทาง 3.6 อ่ะมันจะไม่ใช่45บาทเพราะว่า 3.6 ถ้าลากไปมันจะชนจุดทึบที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเป็น43บาทคือเราไม่อ่านจุดโป่งเราอ่านจุดทึบเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอา 3.6 แต่ว่าเราเอา40เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่าเขาเดินทางไปได้ไกลเนี่ยมากกว่า 3.6 กิโลเมตรแล้วก็มากสุด 4.0 กิโลเมตรตามทันไหมคะคือกราฟข้อนี้เนี่ยมันพิเศษกว่ากราฟข้อที่มันผ่านมาเพราะว่ากราฟข้อที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นกราฟเส้นตรงที่เราจะสามารถอ่านค่าตรงไหนก็ได้ถูกไหมคะเราแค่ลากขึ้นมาจิ้มลากไปลากมาเราก็จะได้ค่าออกมาแล้วแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นค่าโดยสารของแท็กซี่เวลาค่าโดยสารแท็กซี่เนี่ยเวลามันขึ้นนะคะจาก35มันจะไป37เลยมันจะไม่มีการจ่ายตังค์ 35.5 บาท 35.6 บาทเนี่ยค่ะคือมันไม่มีเพราะฉะนั้นกราฟที่ออกมามันก็เลยออกมาเป็นรูปขั้นบันไดมันจะขึ้นจาก35ไป37เลยแล้วก็มันจะมีจุดทึบกับจุดโปร่งจุดทึบจุดโปร่งซึ่งกราฟแบบนี้ค่ะเราจะไม่อ่านค่าที่จุดโปร่งเราจะอ่านที่จุดทึบคือถ้าสมมุติว่ากราฟลากมาชนที่จุดโปร่งเราจะไม่อ่านค่านั้นเราจะอ่านที่จุดทึบเสมออันนี้คือหลักการอ่านกราฟแบบนี้ค่ะก็จบไปแล้วสำหรับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าโดยสารแท็กซี่แล้วก็ระยะทางพี่หวังว่าน้องๆจะอ่านเป็นแล้วแต่ว่าถ้ายังอ่านไม่เป็นยังไม่ต้องตกใจค่ะยังมีข้ออื่นๆให้น้องดูอยู่ในโจทย์เสริมก็ขอจบเนื้อหาเรื่องกราฟแล้วก็การนำไปใช้เพียงเท่านี้ค่ะน้องๆลองมาทายกันสิคะว่าพี่จะกินไอติมแท่งไหนหมดก่อน